าจารย์มีคำถามค่ะว่าคุณทักษิณเนี่ยทำไมถึงเลือกจะเดินทางไปดูไบในช่วงนี้ซึ่งมีการจับตามองดูว่ามันดูจะมีหลายๆปัจจัยในทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นคุณทักษิณกำลังไม่แน่ใจอะไรหรือเปล่าค่ะครับตอบสั้นๆง่ายๆเลยนะครับหนึ่งที่เดินทางในช่วงนี้ก็แปลว่านายใหญ่มั่นใจว่าวันที่14เนี่ยไม่มีอะไรในกอไผ่มีแต่หน่อไม้กรณีคดีของคุณเศรษฐาที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะนะครับเพราะว่าระยะเวลาที่นายใหญ่ท่านขอศาลเนี่ยนะครับคือตั้งแต่วันที่9ถึง16เนี่ยนะฮะคดีคุณเศรษฐาเนี่ยจะนัดอ่านคำวินิจฉัยวันที่14นะครับเพราะนั้นถ้านายใหญ่คิดว่าคุณเศรษฐาจะมีเหตุเพศภัยแล้วก็นายใหญ่ไม่ไปหรอกครับอันนี้เขาเรียกว่าสบายใจก็เลยไปอันนี้ผมฟันธงประเด็นที่หนึ่งก่อนประเด็นที่สองนี่นะครับเรียนเลยว่าคือหลายท่านนะถามผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่านายใหญ่เขามีอะไรที่ดูไปทำไมจะต้องไปนะครับก็เลยไปตรวจสอบดูนะครับก็เลยเอามาบอกกับคุณพรว่าดีกับคุณพึ่งนภาวันนี้ว่านายใหญ่ท่านมีนัดหมายเรื่องธุรกิจการลงทุนของท่านนะครับอันนี้ผมไม่อาจพูดได้มากกว่านี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องธุรกรรมส่วนตัวของท่านค่ะนะฮะแต่ว่าเท่าที่ตรวจสอบมาเนี่ยมันเป็นธุรกิจเรื่องการลงทุนของท่านซึ่งขณะที่อยู่ที่ดูไบเนี่ยนะครับนายใหญ่ท่านก็มีธุรกิจร่วมทุนนะครับกับผู้ร่วมทุนหลายรายค่ะนะครับและเข้าใจว่าจะมีการประชุมมีตติ้งกันเรื่องนี้นะครับก็เลยต้องขออนุญาตศาลซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามกติกาค่ะนะครับก็ได้รับการประกันตัวแบบมีเงื่อนไขเมื่อจะไปก็ต้องไปขออนุญาตเมื่อไม่ให้อนุญาตก็ไม่ไปเรื่องก็มีอยู่เท่านี้ครับค่ะแปลว่าคุณธนพรเนี่ยมองว่าการเดินทางไปของคุณทักษิณค่อนข้างที่จะสบายใจกับคดีความที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะคดีของคุณเศรษฐาด้วยดูเหมือนว่าก็จะแต่ว่ามีหลายท่านในแวดวงทางการเมืองก็จะมองที่ไม่เหมือนกับคุณธนพรเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะการเดินทางไปอย่างเงี้ยไม่มั่นใจหรือเปล่าในเรื่องของคดีความตรงส่วนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีประวัติที่เดินขอเดินทางออกนอกประเทศไปอย่างนี้แล้วแล้วก็กว่าจะกลับมาก็ใช้เวลาอีกนานหลายปีอะค่ะครับผมโอ้ยเรื่องหนีนี่เลิกคิดกันไปเถอะครับค่ะคนที่เขาจะออกไปจากแผ่นดินเกินนะ17 18ปีแล้วเขากลับมาได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาไม่มีหนีไปไหนอีกแล้วนะครับแล้วเมื่อวันที่18มิถุนายนเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยก็บอกว่านายใหญ่ไม่ไปศาลแน่ผมนี่น่าจะเป็นคนเดียวที่บอกว่าไปแน่ๆนะครับแล้วนายใหญ่ก็ไปจริงๆนะฮะแล้วผมก็ยังบอกเลยว่าชั่วโมงนี้เนี่ยคุกเล็กกว่านายใหญ่ครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยจนอีก20กว่าวันจะพ้นโทษแล้วเนี่ยนะครับนายใหญ่ไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียวนะครับดังนั้นแล้วที่คิดว่าจะหนีมันมีความจำเป็นอะไรต้องหนีในเมื่อวันนี้คุกเล็กกว่านายใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วคดีที่ค้างอยู่เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในชั้นศาลชั้นต้นนะครับซึ่งก็ต้องสู้ต่อสู้คดีกันอีกตั้ง3ศาลอีกหลายปีนะครับไม่มีความจำเป็นอะไรเลยนะครับกฎระเบียบราชทัณฑ์ไม่ว่าจะเลือกนอนนอกคุกจะเลือกนอนที่บ้านจันทร์สองล่าระเบียบมันปรับได้หมดทั้งนั้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องที่จะไปเทียบโมเดลว่าท่านเคยไปโอลิมปิกที่ปักกิ่งแล้วไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยผมคือผมคิดว่ามันเอาความรู้สึกเนี่ยได้แต่เอาข้อเท็จจริงณปัจจุบันนี้เนี่ยมันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับค่ะค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์ที่มองว่าคุณทักษิณเนี่ยอาจจะแสดงให้เห็นถึงความสบายใจของคุณเศรษฐาในวันที่14สิงหาคมก็ได้เนี่ยค่ะมันมีเหตุผลอะไรที่คุณเศรษฐาอาจจะสบายใจได้ว่ารอดในวันนั้นนะคะมันอาจารย์วิเคราะห์จากอะไรได้บ้างคะเอ้ยผมเนี่ยไม่เคยวิเคราะห์คดีคุณเศรษฐาจากความรู้สึกผมวิเคราะห์จากพยานหลักฐานเลยว่าพยานหลักฐานนะครับคดีนี้เนี่ยนะครับที่สำคัญที่สุดน่ะ1หน่วยงานกับ1คนเท่านั้นเอง1หน่วยงานคือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1คนก็คือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะนะครับเพราะว่าหน่วยงานนี้และท่านเลขาธิการเนี่ยเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยและเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่มีหน้าที่อำนาจในการดำเนินการเรื่องตรวจสอบคุณสมบัติคนจะเป็นรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับได้มีการกำหนดเป็นระเบียบแบบแผน
ป็นประจำอยู่แล้วนะครับนักการเมืองทุกคนจำนวนตีก็ได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกันค่ะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่เห็นเหตุอะไรนะครับที่จะไปเกี่ยวพันถึงท่านนายกประเด็นที่สองเนี่ยนะครับนายกเนี่ยไม่ได้ถูกพักงานแบบลุงตู่ยังให้คุณให้โทษได้ทุกวันอังคารก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเมื่อวันก่อนก็มีการแต่งตั้งอธิบดีกระทรวงคมนาคมเยอะแยะนะครับข้าราชการเนี่ยครับเขาไม่มีใครเนี่ยนะครับจะไม่รู้จักคำว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะฮะไม่มีหรอกครับข้าราชการคนไหนในประเทศไทยแม้แต่คนเดียวจะกล้ายกมือออกมาบอกว่าผู้บังคับบัญชาตัวเองนะครับถ้ายังให้คุณให้โทษอยู่เนี่ยจะทำความผิดไม่มีครับถ้ามีเนี่ยนะครับมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วชั่วโมงนี้ไม่มีอย่าว่าแต่สำนักนายกเลยกระทรวงอื่นก็ไม่มีลองไปถามฝ่ายค้านดูก็ได้ว่ามีข้าการคนไหนเนี่ยกล้ามาให้ข้อมูลกับฝ่ายค้านไหมว่ารัฐมนตรีกระทรวงตัวเองอ่ะทุจริตไม่มีแม้แต่คนเดียวนะครับค่ะค่ะคุณธนพรคะย้อนกลับไปเรื่องของคุณทักษิณในคดีมาตรา112นิดนึงเมื่อวานนี้เนี่ยทางศาลก็สั่งจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาคุณเพนกวินในคดีมาตรา112ซึ่งถ้ามองแล้วหากจะมาเทียบกันกับคุณคดีของคุณทักษิณเนี่ยมันสามารถที่จะเทียบกันได้หรือไม่และความเป็นไปได้เนี่ยของคดีนี้ของคุณทักษิณตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะผมคิดว่าเราไม่ได้อ่านสำนวนนะฮะไม่ว่าสำนวนฟ้องหรืออะไรก็เป็นหน้าที่ของนายใหญ่กับทีมทนายความก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับแต่นะครับไม่ว่าผลตัดสินจะออกมาอย่างไรเนี่ยนะครับผมพูดได้คำเดียวว่านายใหญ่ไม่หนีไปไหนนะครับเพราะชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับเขาใหญ่กว่าคุกเยอะนักนะครับก็ขณะเขากลับมาเนี่ยเขายังไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวจะไปกลัวอะไรกับเหตุการณ์ที่มันยังไม่เกิดแล้วมันยังอยู่ในกระบวนการที่ต่อสู้คดีกันในศาลได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงบอกว่าแนววิเคราะห์ของผมเนี่ยผมไม่ได้เอาความรู้สึกเป็นตัวตั้งนะครับผมเอากระบวนการและเอาหลักฐานเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยกรณีของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยนะครับผมเนี่ยฟันธงตั้งแต่วันแรกที่เห็นแล้วว่า1ท่านเศรษฐาไม่พักงานแล้วก็2เนี่ยบอกว่าพยานสำคัญคือเลขาครม.ผมฟันธงตั้งแต่หลายเดือนมาแล้วบอกว่ารอดแน่นอนค่ะค่ะทีนี้เหตุและผลของศาลเนี่ยค่ะที่มีรายงานข่าวออกมาว่าศาลก็มองว่าการไปพบบุคคลสำคัญนั้นเป็นธุระส่วนตัวส่วนเรื่องอาการเจ็บป่วยเนี่ยถึงแม้จะเป็นแพทย์เดิมที่เคยให้การรักษาแต่ในไทยก็มีแพทย์อยู่เหตุและผลของศาลอาจจะทำให้คนในสังคมเนี่ยมองได้ไหมคะว่าถึงแม้จะเปิดเงื่อนไขว่าไม่ได้ห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศไปได้ถ้ามีเหตุผลที่เพียงพอศาลกำลังจะสื่อสารอะไรผ่านกรณีของคุณทักษิณไปยังสังคมหรือเปล่าคะจริงๆเรื่องการสื่อสารของศาลเนี่ยคือท่านก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือว่าถ้าเกิดมีเหตุผลมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยท่านก็สามารถพิจารณาใหม่ได้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาคุณทหารนายใหญ่จะไปก็ต้องไปขออนุญาตศาลซึ่งท่านก็ไปขอจริงๆศาลจะให้หรือว่าไม่ให้นะครับก็เป็นเรื่องของการพิจารณาของศาลซึ่งว่ากันตามพยานหลักฐานผมเรียนเลยนะครับว่าเรื่องนะครับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเขาก็มีจะไปไหนก็ไปนะฮะแต่มันไม่มีความจำเป็นอะไรนะครับนี่เขาก็เดินตามตรอกออกตามประตูให้ขออนุญาตก็ขออนุญาตไม่ให้ไปก็ไม่ต้องไปมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับส่วนศาลเนี่ยนะครับท่านก็เป็นสิทธิ์ของท่านแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านในเมื่อเป็นเงื่อนไขประกันตัวที่ศาลท่านวางไว้ศาลท่านก็ดูว่าจำเลยเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขประกันตัวที่ท่านวางไว้หรือเปล่าถ้าหลักฐานที่เอามายื่นมันยังไม่แน่นหนาพอจำเลยก็ไปยื่นใหม่นะครับศาลท่านก็พิจารณาใหม่กระบวนการของเราก็เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกครับเรื่องนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์ธนพรแค่ไหนอาจารย์มาแล้วอยากให้อาจารย์มองเรื่องของพรรคก้าวไกลนิดนึงที่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยทั้งคุณพิธาและคุณชัยธวัฒน์เนี่ยจะมีการแถลงปิดคดีเนี่ยแต่ว่าเป็นการแถลงปิดคดีต่อสังคมเลยนะคะอาจารย์มองข้ามช็อตอย่างไรทางก้าวไกลต้องการสื่อสารอะไรเรื่องนี้ไปถึงประชาชนบ้างอะคะแน่นอนครับพรรคก้าวไกลก็ต้องยืนยันว่าข้อกล่าวหาของกกต.เนี่ยมันไม่ใช่นะครับก็เป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลทำเนี่ยอันนี้ผมก็เห็นด้วยแล้วผมบอกว่าโดยส่วนตัวในฐานะคนเรียนวิชาศาสตร์ผมไม่เคยเห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองแต่แนวการวิเคราะห์นะครับจนถึงวินาทีนี้ยังไม่มีเหตุผลอื่นหรือเหตุการณ์อื่นที่จะทำให้ผมเปลี่ยนแนววิเคราะห์ได้ว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบแน่นอนนะครับส่วนการต่อสู้ของพรรคก็เป็นสิ่งที่พรรคเขาต้องทำอยู่แล้วก็เขาควรจะทำด้วย
นะฮะเพราะว่าพรรคเขายังต้องเดินทางต่อทางการเมืองซึ่งพรรคการเมืองนี้เนี่ยนะครับการยุบพรรคก็แค่เปลี่ยนป้ายชื่อพรรคเท่านั้นเองค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะจะโดนยุบนะครับพรรคนี้ก็ไม่ได้หวั่นไหวแต่แน่นอนว่ากระบวนการในการสร้างความเชื่อมั่นนะครับในกระบวนการในการยืนยันเจตนารมณ์ในการเดินบนเส้นทางการต่อสู้ทางการเมืองเป็นสิ่งที่พรรคเขาต้องทำเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วเราก็ผมก็ให้กำลังใจกับนักต่อสู้นะครับก็ต้องสู้ไปครับผมค่ะ